เผอิญโชคดีผมเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วก็เลยไม่ได้แบบมีโมเมนต์ว่าแบบเอ้ยต้องฟิตแล้วไม่พอเรามีงานเยอะขึ้นเราต้องเรารู้สึกว่าการที่มีคนช่วยดูแลคอยคีปแทร็กเราว่าเออวันนี้คนยกเท่าไหร่มันสะดวกกับเราผมพยายามหาเวลาไปประมาณแบบอย่างน้อยต้องอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งครับอย่างต่ำอย่างต่ำไม่งั้นอาทิตย์หน้าผมจะรู้สึกแบบเหนื่อยๆไม่ค่อยแอคทีฟอะไรปีนี้เตรียมแผนทำ P10ที่มหาลัยใช่P10นะครับเทอมหน้าจบแล้วช่วงนี้ใช่มันจะหนักเรื่องการเตรียมตัวครับผมกับเรื่องการเตรียมตัวทำทีสิทธิ์เราก็ต้องคุยกับอาจารย์ครับผมว่าเรามีอย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าอาจารย์เขาจะให้สิทธิพิเศษอะไรแล้วนะครับเราก็ต้องดูคุยกับทางสังกัดว่าวิชานี้เราโดดได้สมมติโดดได้4ครั้งถ้าเกิน4ครั้งปุ๊บเราก็จะไม่รับงานวันนั้นแล้ว